้ชแมทจากรายการขอขยับเอ็กออกกำลังกายทำได้ทุกที่สำหรับในวันนี้นะคะแมทจะมาชวนทุกคนนะคะออกกำลังกายในส่วนหน้าท้องส่วนล่างของเรานะคะโดยในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนนะคะที่สาวๆหลายคนนะคะกังวลวันนี้เนี่ยเราก็จะมาบริหารในส่วนนี้ให้แข็งแรงกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลดน้ำหนักเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าเราจะต้องควบคุมการทานอาหารไปพร้อมๆกับการออกกำลังกายด้วยค่ะสำหรับท่าแรกนะคะที่เราจะทำกันนะคะเราจะทำเป็นท่า Mountain Climber นะคะโดยวันนี้เนี่ยการออกกำลังกายของเรานะคะจะผสมผสานการทำท่า Mountain Climber นะคะเข้ากับทุกท่าเลยค่ะโดยท่า Mountain Climber แบบปกตินะคะก็คือทำขึ้นมาเป็น High Plank แบบนี้นะคะหัวไหล่นะคะตรงกับข้อมือค่ะกดก้นลงนะคะแล้วค่อยๆดึงขาชักขาของเรานะคะชักเข่าขึ้นมานะคะตรงไปด้านหน้าแบบนี้นะคะขึ้นมาถึงเกือบตรงข้อมือของเราเลยนะคะโดยที่จังหวะที่เราดึงขาเข้ามาเนี่ยก็จะต้องเกร็งนะคะแล้วก็ใช้นะคะในส่วนท้องด้านล่างของเราด้วยค่ะจังหวะที่เราดึงขาเข้ามานะคะเราก็จะหายใจออกค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะมาถึงท่าที่2ของเรานะคะเราจะยังคงนะคะผสมผสานท่า Mountain Climber มานะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะคะด้วยการกระโดดนะคะออกแบบนี้นะคะจากนั้นกระโดดเข้าและดึงขาเข้ามาค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าท่านี้นะคะอาจจะยากเกินไปนะคะจังหวะที่เรากระโดดเนี่ยเราอาจจะสามารถนะคะเปลี่ยนเป็นแตะขาออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขาเข้ามาค่ะมานะคะก็จะยังคงนะคะผสมท่า Mountain Climber เข้ามาอยู่ดีนะคะเนื่องจากว่าท่านี้เนี่ยมันจะช่วยนะคะบริหารในส่วนหน้าท้องด้านล่างของเราโดยตรงนะคะโดยสิ่งที่แตกต่างไปนะคะในท่านี้นะคะก็คือปกติเนี่ยเราจะดึง Mountain Climber ขาเข้ามาตรงๆแบบนี้นะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะมีการบิดเล็กน้อยค่ะและท่าสุดท้ายของเรานะคะเราจะเริ่มนะคะด้วยท่า High Plank เตรียม Mountain Climber แบบเดิมนะคะแต่ว่าจะมีการกระโดดเข้ามาเล็กน้อยแบบนี้นะคะกระโดดเข้ามากระโดดออกนะคะแล้วก็ดึงขาเข้ามาแบบนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ทำไม่ไหวนะคะกระโดดไม่ไหวนะคะแนะนำให้ก้าวขาเข้ามาเพียงแค่นี้ก็พอค่ะไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายนะคะที่ช่วยบริหารนะคะในส่วนหน้าท้องด้านล่างของเรานะคะโดยใช้ท่า Mountain Climber ในแบบต่างๆนะคะสำหรับแต่ละท่านะคะเราจะทำท่าละ 15-20 ครั้งนะคะทั้งหมด3เซตค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ